สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีย้ำดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตาอันเชิญสกินสุดฮิตมาดูซิว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับเรียบร้อยกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่14มกราคมนะครับดูซิว่าถ้ามีแพ็คแบบนี้เราควรจะซื้อสกินแบบไหนกันดีนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับมันจะเป็นแพ็ค1แพ็คราคา69คูปองเปิดแล้วจะสามารถเลือกรับฮีโร่1ตัวในรูปได้เลยนะครับผมอยากเลือกตัวไหนก็จิ้มเลยนั่นเองนะครับแล้วจะมีแพ็คสุดคุ้มซื้อเป็นแบบ2แพ็คราคา99คูปองนั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าเอามองนี้ดีกว่านะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือคุณซื้อมา99คูปองแล้วคุณก็เลือกสกินที่คุณอยากได้นะครับสกินที่สวยที่สุดนะส่วนตัวผมมองไปที่โมเดลของเทนนะครับกับโมเดลของตูเรนนะครับเอาที่แบบว่าสวยจากภายนอกก็เฉยนะนะครับแล้วก็อีกในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเราจะซื้อสกินนี้เพื่อไปใช้ในกิจกรรมอัพเกรดสกินนั่นเองครับกิจกรรมอัพเกรดสกินคืออะไรกิจกรรมอัพเกรดสกินนะก็คือการเอาสกินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับลิมิเต็ดสีเขียวหรือว่าเฮโรอิกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปอัพเกรดเป็นสกินในระดับรีเจนหรือว่าลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับโดยการเพิ่มตังค์เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งการเพิ่มตังค์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะแล้วนะถ้าสมมติอัพเกรดจากลิมิเต็ดสีเขียวไปลิมิเต็ดสีส้มหรือว่าเฮโรอิกไปลิมิเต็ดสีส้มอะไรพวกเนี้ยเสียเนี่ยผมเคยเจอนะผมเสียไปแค่บางทีไม่เกินร้อยคูปองทุกคนกับชิ้นส่วนเหรียญเงินน่ะนะครับไม่เยอะด้วยเป็นการเอาชิ้นส่วนเหรียญเงินจากที่ GM แจกอ่ะมาใช้ในการอัปเกรดสกินนะครับถ้าถามว่าพี่ครับแล้วเงี้ยผมจะซื้อสกินไหนดีอ่ะพี่ส่วนตัวผมไปที่อาทุกคุณจะเลือกระยะไกลเนี่ยยอนเนี่ยก็สามารถอัปเกรดสกินได้นะครับอ้อยนี้ก็สามารถอัปเกรดสกินได้ตูเรนก็สามารถอัปเกรดสกินได้เทลก็สามารถอัปเกรดสกินได้นี่นะครับถามว่าพี่ครับแล้วสกินที่ผมจะได้เนี่ยมันจะเป็นสกินแบบไหนครับพี่ให้กดไปที่ฮีโร่นะครับที่ผมแนะนำก็คือน่าจะมีตูเรนใช่ปะเมทของตูเรนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไปที่ตูเรนก่อนนะครับถึงตูเรนเนี่ยอ่ะในที่สกินลิมิเต็ดสีเขียวเงี้ยของตูเรนอ่ะอย่างเงี้ยใช่ปะมันเป็นสกินในระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับมันก็สามารถแลกไปอย่างมากสุดอ่ะก็คือลิมิเต็ดสีส้มนะครับก็อย่างเช่นโอ้โหแล้วดูสกินตูเรนแต่ละสกินดิกูถามจริงๆแต่ว่ากูถามจริงๆแต่ว่าสกินไหนวะเนี่ยอาจจะไปถึงนี่นะทุกคนลิมิเต็ดสีส้มพวกนี้นะครับก็อาจจะไปถึงนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเอาจริงผมก็กิจกรรมเอาเก็บสกินเนี่ยผมก็ได้สกินคุ้มๆลิมิเต็ดสีส้มมาเยอะมากนะครับผมได้แก่สกินไหนบ้างที่ผมเคยใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินเลยนะตอนนั้นมันจะเป็นสกินของวิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูวิปก่อนเนี่ยผมใช้สกินฟ็อกเนี่ยเรนเนี่ยเรนวอล์กเกอร์นะครับแลกเป็นสกินเนี่ยฟ็อกซูก้าวิปนะครับในราคาแค่เพียง60กว่าคูปองเลยทุกคนนะครับโดยการใช้ชิ้นส่วนฮีชิ้นส่วนเหรียญเงินอ่ะไม่ใช่ในการแลกนะครับซึ่งคุ้มมากๆเอฟเฟกต์สกิลตะการตามากๆคุ้มสุดๆไปเลยนะครับก็ถ้าใครอยากวางแผนระยะยาวก็สามารถที่จะเลือกสกินเหล่านี้เพื่อไปอัปเกรดสกินกันได้นั่นเองนะครับตอนนี้เลยทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเนาะสำหรับใครดูคลิปไม่จบนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า19แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วใครคิดเห็นยังไงคิดว่าสกินไหนคุ้มที่สุดก็สามารถมาพูดคุยกันได้เนาะอันนี้ก็คือมาแนะนำกันเฉยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสกินพวกนี้สามารถใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินนั้นได้บ้างนั่นเองนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าคุ้มแน่นอนทุกคนสมมติคุณไปซื้อสกินลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยหายากนะเว้ย150คูปองแล้วเนี่ยหายากมากนะครับสมมติคุณซื้อในกิจกรรมอ่ะซื้ออย่างถูกเลยซื้อเป็นแพ็คเดียวด้วยมั่นแบบมั่นหน้าเลยซื้อแพ็ค69คูปองแล้วคุณก็ไปใช้นี่ก็อีก70คูปองไปในกิจกรรมอัปเกรดสกินอีก70 140คูปองได้สกินลิมิเต็ด1สกินคุ้มไหมคุ้มแน่นอนนั่นเองนะครับก็แต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะว่ากิจกรรมอัปเกรดสกินเนี่ยมันต้องใช้การสุ่มด้วยฉะนั้นก็จะอาจจะมีการค่ารีเฟซเข้ามาเสริมนั่นเองนะครับแล้วก็มันเหมือนจะ3วันสุดท้ายค่ารีเฟซจะเหลือ1คูปองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้จำสลับหรือเปล่าเพราะกิจกรรม RV เยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันเจอกันนะผมบ๊ายบาย